วัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสาธิตการทำเหรียญโปรยทานนะคะโดยใช้รูปแบบของฟอริโลนะคะเหมือนกับเรียนแบบฟอริโลนะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นนะคะสีทองนะคะจะต้องใช้จำนวน4เส้นนะคะโดยตัดให้ได้ขนาด18นิ้วนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะโอเคพอเราได้ทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะเราก็จะใช้4เส้นทับกันเลยนะคะแล้วก็จับให้เท่ากันนะคะแล้วก็ทับครึ่งเลยค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็งอมเลยนะคะเพื่อให้มันเป็นรอยจะได้เป็นมาร์กไว้สำหรับเรานะคะอย่างแรกนะคะเราก็ใช้เส้นที่1นะคะจับขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เส้นที่2นะคะเสียบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จับไว้เส้นที่3นะคะสอดขึ้นข้างบนค่ะนะคะในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเส้นข้างบนนะคะทับไปเลยนะคะสอดไปในเส้นที่1ที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือทับเข้าไปเลยนะคะเพื่อจะเป็นการล็อกให้ริบบิ้นของเราเนี่ยอยู่นะคะนะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะใช้เส้นข้างบนของริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะพับเฉียงขึ้นไปเลยค่ะนะคะเพื่อที่เราจะทำให้ริบบิ้นจาก4เส้นเนี่ยนะคะเป็น8เส้นทับไปเลยค่ะ4เส้นในรูปแบบนี้นะคะส่วนเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดไปที่เส้นที่1ที่เราพับนะคะแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกไว้นะคะแล้วก็พับเพื่อให้มันอยู่เลยนะคะจากนั้นก็วางบนโต๊ะนะคะเราก็จะทำขั้นตอนของการขึ้นรูปนะคะโดยเราจะจับริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ไปเลยนะคะแล้วก็เส้นที่3ทับเส้นที่2ไปเลยนะคะทับไปแบบนี้เส้นที่4ค่ะทับเส้นที่3ก่อนที่เราจะจับเส้นที่5ขึ้นมานะคะให้เราวางเส้นที่1ลงไปก่อนนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดวางลงไปนะคะจับแล้วก็เส้นที่5ขึ้นมานะคะแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆของเราเลยแบบนี้นะคะทำขั้นตอนนี้ไปนะคะนะคะในมือของเราเนี่ยจะมีริบบิ้นอยู่3เส้นตลอดนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายซึ่งไม่มีการขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้เส้นที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยสอดเข้าไปในรูที่1นะคะเพื่อออกช่องที่1นะคะเส้นข้างล่างเส้นที่2นะคะสอดเข้ารูที่1แต่จะต้องออกช่องที่2นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายเหมือนกันค่ะเข้ารูที่1แต่ออกช่องที่3นะคะโอเคก็จะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านโดยทุกช่องเนี่ยมันจะมีริบบิ้นออกมาทุกเส้นเลยเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะให้ริบบิ้นมันกระชับนะคะเพื่อเราจะได้ทำในขั้นตอนต่อไปโอเคอันนี้เราก็จะได้เริ่มขึ้นรูปแล้วนะคะแล้วก็เราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญเข้าไปในรูอย่างนี้เลยนะคะระวังเหรียญมันจะหล่นด้วยนะโอเคแล้วก็ดึงให้ริบบิ้นกระชับเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มที่เส้นที่1นะคะนับไป1 2เราจะพาดไปที่ช่องที่3นะคะเส้นที่2เหมือนกันเราก็จะนับไป1 2แล้วก็จะพาดไปที่ช่องที่3เหมือนกันนะคะรูปแบบการทำก็คือจะทำเหมือนคล้ายๆกับส้มนะคะ1 2แล้วก็3แบบนี้นะคะทำไปให้จนสุดเหลือริบบิ้นแค่3เส้นสุดท้ายนะคะโอเคพอเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วเส้นที่1ค่ะสอดเข้าช่องที่1เพื่อออกช่องที่1นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2สอดเข้าช่องที่1แต่มันจะมาออกที่ช่องที่2แบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะเหมือนกันเข้าช่องที่1แต่มันจะต้องมาออกที่ช่องที่3นะคะตอนนี้เห็นไหมคะริบบิ้นจะต้องมีทุกช่องเลยนะคะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเก็บริบบิ้นนะคะการเก็บริบบิ้นเราก็จะสอดจากเส้นที่เรามีเนี่ยมองไปเลยนะคะสอดไปตรงๆแล้วก็ออกมามันก็จะเก็บริบบิ้นได้อย่างสวยเลยนะคะก็เก็บไปทุกเส้นค่ะเส้นที่1นะคะเส้นที่2เส้นที่3เก็บไปเรื่อยๆค่ะให้จนหมดนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะไปเขาจะออกความรูของเขาอยู่แล้วนะคะพอกลับด้านนะคะเราจะเก็บเพิ่มอีกก็ได้หรือถ้าคิดว่าเราพอแล้วเราก็ตัดริบบิ้นนะคะโดยการตัดนะคะจะต้องตัดให้พอดีกับขอบของเ
นนะคะเพื่อที่จะเก็บมุมให้สวยงามเห็นไหมคะมันจะเหมือนกับไม่มีการสอดเข้ามาเลยแบบนี้ไปเลยค่ะนะคะตัดให้ครบเลยตัดให้ชิดเก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวของช็อกโกแลตเราแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยรองนะคะซึ่งอันนี้เราจะหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่นะคะอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะเราจะใช้กาว2หน้านะคะครูจะใช้กาว2หน้าในการยึดระหว่างชิ้นงานของเรา2อันนี้นะคะแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ใส่ลงไปนะคะให้มันตรงกลางๆให้ดูสวยงามเห็นไหมคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เพื่อให้มันเหมือนช็อกโกแลตฟอริโลมากขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือชิ้นงานของเรานะคะก็คือโปรยทานฟอริโลค่ะ